ไรในการดูไม้ทองคำเด็กได้ฟังเพลงลูกทุ่งโยนทิ้งความทุกข์ความโศกออกไม่ย่อมาโยกออกความโศกทิ้งไปน้ำคู่เรือเสือยังคู่ป่าดาวคู่ฟ้าหินผาคู่ภูเขาเขียวได้เห็นความน่ารักของเด็กเป็นกำไรนะคะไม่ใช่ขาดทุนนะคะเขาอยากไปอยู่กับพี่เต้ครับได้ไหมชื่ออะไรดีตัวนี้ตั้งชื่ออะไรดีลูกพี่หมีพี่หมีตั้งชื่อยากไปนิดนึงนะครับและเห็นความคิดที่เกินวัยของเด็กๆเพราะอะไรบอกแม่ว่าทำไมหนูต้องไปเพราะว่าพูดกับแม่ว่าไงหนูอยากช่วยตากับยายแล้วก็แม่เจ้าหนูรักแม่นะคะแม่ก็รักลูกค่ะหนูอยากให้แม่หายไวๆค่ะอยากให้อยู่กับหนูจนหนูรับปริญญาค่ะเพราะเวทีแห่งนี้คือพื้นที่สำหรับโอกาสพื้นที่สำหรับการแสดงออกของเด็กๆเวทีไม้ทองคำเด็กคุณผู้ชมและคณะกรรมการครับวันนี้ลุงพันธ์ขอโอกาสพิเศษตรงนี้นะครับพอดีว่ามีน้องผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับอยากมารายการไม้ทองคำเด็กนะฮะก็เลยส่งโทรเลขมาที่รายการเรานะฮะเพราะว่าเขาก็เป็นเด็กสาวจากบ้านนาครับอยากมาตามฝันก็เพราะมีฝันนะฮะแล้วก็อยากทำฝันให้ตัวเองสำเร็จแล้วก็วันนี้อยากจะมาร้องเพลงให้คณะกรรมการทั้ง3ท่านได้คอมเมนต์หน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอ่ะพร้อมแล้วเสียงปรบมือต้อนรับน้องสุดารัตน์ครับจังภูมิเดี๋ยวๆค่อยร้องหนูคุยกันก่อนสวัสดีค่ะหนูนี่คนหรือกบครับพี่เขาไม่ได้บอกหรอกครับว่าหนูเป็นคนค่ะเขาบอกหนูเป็นนักเรียนหนูเป็นคนค่ะให้พี่เท่งไหมคะน่ะครับผมมีตรงนี้เหมือนกันเลยค่ะขอโทษครับเชิญเธอคุยกับมันแล้วกันเอานักร้องคุยกับเขาแล้วกันสวัสดีค่ะน้องจุ๋ยคนริมนู้นรู้ไหมใครหนูสวัสดีค่ะพี่มัมหนูจะมาร้องเพลงหรือจะมามีเรื่องกับกรรมการครับหนูจะมาร้องเพลงค่ะเคยขึ้นเวทีประกวดไหมหนูเคยค่ะเคยแล้วเคยได้รางวัลอะไรไหมครับตกรอบแรกเลยค่ะแล้ววันนี้หนูจะมาร้องเพลงอะไรเนี่ยเป็นเพลงของพี่ตุ๊กกี้อะค่ะหนูมีพี่ตุ๊กกี้เป็นไอดอลค่ะเหรอถึงว่าหนูเดินมาคนหรือปลวกอ๋อหนูเนี่ยชอบมีคนทักว่าหนูเหมือนพี่ตุ๊กกี้ค่ะเออไหนลองหัวเราะที่ลองหัวเราะสิหัวเราะยังคล้ายเลยใช่ค่ะหนูชอบพี่เขามากค่ะชอบพี่ตุ๊กกี้เหรอชอบมากค่ะเพลงนี้เขากำลังมาเลยนะนางสาวอะไรนะนางสาวสาค่ะเออมันแปลว่าอะไรนางสาวสาแปลว่าดาวหมู่บ้านค่ะต้องร้องให้ได้อย่างเขานะแล้วเพลงนี้มันเป็นสำเนียงอีสานป่ะหนูไม่รู้จะร้องเหมือนหรือเปล่าค่ะโอ้อันนี้ถ้าหนูซ้อมมาใน YouTube ค่ะ YouTube เพราะถ้าหนูร้องสำเนียงอีสานไม่ชัดนะหลอกพี่มัมเขาไม่ได้นะได้เลยค่ะหนูจะพยายามค่ะหนูขออนุญาตตอนร้องหนูขออนุญาตเต้นด้วยได้มั้ยคะได้เพราะว่าหนูไม่ได้มาคนเดียวค่ะขออนุญาตมากับเพื่อนมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนค่ะเพื่อนมาช่วยร้องเหรอเพื่อนมาเต้นให้ค่ะไม่น่าเชื่อว่ามีเพื่อนด้วยเนาะหนูจ้างเพื่อนมาค่ะเพื่อนอยู่คนละกลุ่มแต่ว่าจ้างมาพร้อมเรียกเพื่อนมาเลยเดี๋ยวเพื่อนจะออกมาค่ะดนตรีมาเลยจ้าปั๊บมือนะคะบ่ได้เป็นไม้พอล่าแต่เปิดเพลงมาใจมันออดบ่ได้เรียบร้อยคือพาพักไว้แต่เพลงมันย่ำใดค่อยต้องลุกเงยจวดจวดค่ะวู้ฮู้เฮ้เฮ้เฮ้เป็นหน้าเป็นตาของพ่อกับแม่บ่
ทำโตแย่ให้แกหนักใจงานหลวงงานรัฐบอกขาดฟังไปคอยซอยด้วยใจรับใส่น้องพี่มื้อนี้งานด่วนผู้ส่วนแต่เศร้าคอยนี่เลยฟ้าเอาจวดเอาทันทีสร้างทีสร้างทีคนสุ่มคนตุ่มหลายอีหลีแนวงานก็มีลำสิรถแห่ว่าละตัวสิอดใจบ่ได้เพลงดังขึ้นยามใดเต้าใส่เลยอีพอสาวที่เราบูนอยู่พี่สาวข้าหล่อเพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์จะให้ขอท่อนที่ว่าคือเจาะ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 จับแต่นางยอดอยู่หน้าเวทีอะไรเนี่ยมาแต่งชุดนักเรียนทำไมเนี่ยเขาจำได้อยู่แล้วล่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กเก้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะต้องไปให้ครบค่ะลุงพันธ์อ๋อมารายการเด็กก็เลยดูจะบอกว่าถ้าแต่งชุดแบบแดนเซอร์มาเลยมันไม่เข้ากับไม่เหมาะที่เหมาะที่สุดแล้วที่เขามาจากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยค่ะปรบมือน้องหน่อยนะครับน้องๆเหล่านี้ก็เป็นแดนเซอร์อยู่แล้วนะน้องๆเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วนี่คือบอกได้เลยว่าซ้อมวันนี้วันเดียวเลยนะคะโอเคนะได้เลยเก่งมีความสามารถใช่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะฮะฟังก่อนเดี๋ยวฟังคณะกรรมการว่าเป็นยังไงกันบ้างคณะกรรมการไม่ติหรอกค่ะไม่เหมือนพี่เป็นไงอาจารย์โน้ตขอชมแดนเซอร์ก่อนหนูๆทั้ง6คนเนี่ยหนูเก่งมากเหนื่อยขนาดไหนก็ยิ้มอ่ะทำให้รสชาติของเพลงที่ตุ๊กกี้ร้องไปมันยิ่งสนุกใหญ่เลยหนูเก่งกันมากเลยลูกส่วนเพลงของตุ๊กกี้นี่นะในฐานะผมเป็นคนภาคกลางนะมันเป็นสิ่งที่แปลกอย่างบางสำเนียงบางภาษาถึงแม้ผมจะฟังไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่ทำไมผมสนุกก็ไม่รู้ขอให้ประสบความสำเร็จกี่ร้อยล้านวิวก็แล้วแต่ขอให้เธอได้ไปเลยขอบคุณค่ะครับผมพี่สุครับเชิญครับสวัสดีค่ะตุ๊กกี้แล้วก็น้องๆทุกคนนะคะพี่สุว่าเพลงนางสาวสานี่จะเป็นเพลงที่สาที่สุดในปี62นะมีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะยิ่งฟังมันเหมือนยิ่งมายิ่งฟังเหมือนยิ่งฝังทั้งท่วงทํานองและโดยเฉพาะตอนแรปอีสานที่หนูมานะฮะตรงเนี้ยพี่ว่ามันเท่มากเลยวันนี้ลงตัวมากนะทุกกี้มาแต่งชุดนักเรียนแล้วมีเด็กๆมาเต้นแบบนี้มันมีความน่ารักความสดใสขอประสบความสำเร็จนะตุ๊กกี้นะคะพี่สุเป็นกำลังใจจ้าครับขอบคุณครับกุศลาครับต้องพูดจากใจนะครับยิ่งฟังก็ยิ่งดีใจกับตุ๊กกี้เพราะว่าตุ๊กกี้นี่
ในความเห็นของครูนะเขาไม่ใช่เป็นคนร้องเพลงอย่างเดียวแต่เขาเป็นคนคิดคนครีเอทีฟและที่ประทับใจมากก็คือเขาทำอะไรทำจริงไปทุกรายการจะไม่เหมือนกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีอย่างวันนี้มาไม่เด็กก็พาน้องๆมานะฮะก็ให้สมคำว่าสาและที่สำคัญที่ครูดีใจมากก็คือในยุคปัจจุบันนี่มีเพลงลักษณะสนุกแต่เนื้อหาหรือคำค่อนข้างจะหยิบคำลามกมาใช้สุดยอดแต่ว่าเพลงนี้มันพอดีก็อยากให้ประสบความสำเร็จแต่ครูเชื่อว่าประสบความสำเร็จนะดีใจกับตุ๊กกี้และก็ขอบใจน้องๆทุกคนครับขอบคุณค่ะครูขอบคุณค่ะอ้าวฝากไปด้วยนางสาวสารนะคะในตุ๊กกี้ออฟฟิเชียลค่ะกดใน YouTube เลยค่ะพิมพ์คำว่านางสาวสารขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะนะฮะและเห็นว่าจะมีกิจกรรมดีๆด้วยเพราะตอนนี้มีหลายคนเนี่ย cover ใช่ค่ะ cover ค่ะ cover cover ก็คือ copyส่งมาให้ดูเยอะมากเยอะมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นมีกิจกรรมคือตอนแรกหนูจะโฮเวอร์แค่ท่อนแร็ปปรากฏว่ามันจำกัดเกินไปว่าคนอีสานเท่านั้นก็เลยโฮเวอร์ทั้งเพลงเลยค่ะโดยการลิปซิงค์แล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะสร้างไอเดียว่าทั้งเพลงนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็จัดประกวดค่ะก็มอบรางวัลในวันที่15มีนาส่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวหนูคัดเองค่ะแล้วติดต่อไงตุ๊กกี้ตอนนี้ในโครงการนี้ก็คือส่งมาในเพจตุ๊กกี้สุดารัตน์ได้เลยค่ะนะตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็ส่งมาเพราะว่าตอนนี้มีส่งมากันเยอะเลยเยอะเลยค่ะน้องๆด้วยค่ะนะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะพี่ตุ๊กกี้ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนางสาวสานะครับโอ้โหสมแล้วที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ตลกสาวสวยของประเทศไทยทั้งร้องทั้งเต้นแถมมุกตลกเนี่ยก็มาครบก็ขอบคุณพี่ตุ๊กกี้ที่มาสร้างความสุขให้กับพวกเราแล้วก็ขอให้เพลงนางสาวสาดังระเบิดยอดวิวทะลุร้อยล้านวิวไปเลยค่ะเด็กหญิงตุ๊กกี้